ให้ดูไฮไลท์แบบฟูลแมตช์ครับก็ผู้ผาเขาวอนมาเหลือเกินนะครับว่าพี่เฟิร์นอัพแมตช์นี้หน่อยแมตช์ที่ได้เจอกับทีมการ์ดสีสวยนี่ครับทีมออฟเดอะเยียร์สก็มีใครบ้างก็โรนัลโดซัวเรสแล้วก็เรโอเนลเมสซี่เกลาร์ดปีเก้เจอในระดับดิวิชั่น1เดี๋ยวดูนะครับว่าทีมงานของผมเล่นแบบไหนถึงแบบว่าสู้ได้อย่างสูสีนี่ครับก็เริ่มเกมมาคือผมว่านะครับการได้เจอกับการพวกนี้เนี่ยให้คิดแบบนี้ครับก็คิดซะว่ามันเป็นเรื่องปกติครับแล้วก็เป็นก็คือแค่นักเตะธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่ว่าจุดสำคัญเราต้องมีคอนเซ็ปต์บอลที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้ก็ยังใช้ทีมเดิมนะครับก็เป็นทีมบาซิเลียนแมนนะฮะค่อนข้างที่จะราคาถือว่าถูกแล้วก็เอื้อมถึงเพราะว่าไม่มีปัญญาจริงครับในการที่จะเปิดแพ็คแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบเรื่องของการซื้อคอยผมว่าไม่ค่อยท้าทายแล้วก็เสี่ยงต่อการที่ EA เนี่ยจะแบนเราก็เล่นชุดนี้ละกันถือว่าก็ยังซ้ำชั้นในดิวิชั่น1ที่พอเอาตัวรอดได้แล้วก็มีคนถามนะครับว่าพี่เฟิร์นเคยได้แชมป์นี้ไหมภาคนี้ขอตอบนะครับว่าไม่เคยได้ใกล้เคียงสุดเกือบจะได้แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตอนที่ชนะเนี่ยเน็ตหลุดโอ้โหแสบหัวใจเลยครับแม่งคือจะมาหลุดอะไรในนัดนี้ก็ปรากฏว่าพอหลุดปุ๊บปรับแพ้ 3-0 ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ต้องไปซีเรียสละกันแค่เล่นแบบว่าให้วนอยู่ในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ด้วยการ์ดแบบเนี้ยผมก็ค่อนข้างพอใจคือขี้เกียจไปแบบว่าเฮ้ยต้องเน้นจริงจังแล้วก็เดี๋ยวอาจจะหมดความสนุกคือเน้นแบบว่าการเคลื่อนไหวแท็กติกแบบสวยๆต่อเกมดูลื่นไหลแค่นี้ผมก็พอใจในการเล่นแล้วนะครับอันนี้ช่วงนี้ก็ลักษณะการเล่นของภูผานี่มีคนชมนะครับว่าเล่นคล้ายบาร์ซ่าผมว่าก็ใกล้เคียงถือว่าสวยงามดีต่อบอลสวยส่วนของเฟิร์นไฟวายก็มีสลับกันบ้างแต่เดี๋ยวรอหน่อยนะฮะการ์ดเงินเฟิร์นไฟวายกำลังปั่นอยู่ตอนนี้วางไว้อยู่ที่ดิวิชั่น4แล้วก็ไม่ค่อยได้แตะเพราะว่ามาทำคลิปพอช่วงไหนทำคลิปนะครับก็จะไม่ค่อยได้เล่นเกมจริงคืออาจจะได้เล่นบ้างแต่เล่นน้อยจริงเพราะว่าต้องแบ่งเวลาตัดคลิปจริงๆเดี๋ยวขอให้เคลียร์คลิปชุดนี้ให้หมดก่อนอัดไว้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมว่าผมจะมาเล่นการ์ดเงินให้เยอะขึ้นการเงินของผมก็เป็นลีกอาร์เจนราคาถูกมากครับก็เล่นแผน 4-3-3 Holding ของผู้ผานี่จะเป็นเจ้าพ่อฟอล9เขาค่อนข้างชอบคือการมีกองหน้าตัวต่ำเนี่ยลงมาเชื่อมเกมตรงกลางแล้วก็กองหน้าเขาบอกว่าเล่นแล้วต่อบอลเป็นรูปสามเหลี่ยมดีเล่นแล้วฟินแล้วก็ใครหลายคนนะครับที่เอาแผนของเฟิร์นไฟวายไปเล่นแล้วก็ชนะผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าดีจะได้แบบเฮ้ยใครเล่นตามแล้วจะได้ขึ้นดิวิชั่น1เร็วๆผมก็สุดยอดแต่ถ้าเล่นแพ้แล้วก็มาด่าคลิปของเฟิร์นไฟวายอันนี้อย่ามาว่ากันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเอาแผนไปแต่ว่าวิธีการเล่นสมมติเอาแผนแบบเป๊ปไปเล่นแบบเดวิดมอยผมว่ามันก็ไม่เข้านะก็ดูคลิปก็ลองเล่นตามดูบ้างแล้วก็ใครที่ชอบถามนะครับว่าการเล่นเกมรับการเข้าแย่งบอลยังไงให้เร็วก็ดูคลิปอันที่ล่าสุดละกันที่ผมได้อัพไว้อันนั้นนะครับผมว่ามีแค่นั้นจริงๆแล้วก็ใครที่ชอบบ่นนะครับว่าทำไมอัพคลิปเกมรับน้อยจังจริงๆผมมองว่าเกมรับมันมาจากเกมรุกถ้าเกมรุกเนี่ยเสียบอลง่ายเกินผมว่าเกมรับก็เหนื่อยแต่ถ้าครองบอลให้ได้แบบในคลิปนี้คือดึงจังหวะเป็นเสียบอลค่อนข้างยากผมว่าเกมรับจะไม่มีปัญหาคิดแบบลิเวอร์พูลเจอเก้นคล็อปครับยิงให้มากกว่าเสียนั่นเลยครับอย่างนั้นเลยก็แพ้สวอนซีแพ้
ฮาวซิตี้ไปกากเหลือเกินอะไรประมาณนี้ผมเลยว่าก็เล่นไปตามแท็กติกที่เล่นแล้วเข้ามือแล้วก็อย่าเปลี่ยนแผนบ่อยแล้วก็นักเตะนะครับนักเตะที่ผมค่อนข้างชอบนะถ้าอยากจะแนะนำให้ใครซื้อผมว่าเน้นเรื่อง passing แล้วก็เน้นเรื่องดริปเยอะๆสปีดตรงแดนกลางเนี่ยผมคิดว่าตรงกองกลาง3ตัวไม่จำเป็นต้องเอานักเตะที่วิ่งเร็วแต่ให้เน้นเรื่องของนักเตะที่เลี้ยงดีและจ่ายบอลดีตรงนี้ครับในเกมแดนกลางเนี่ยผมว่าความคล่องตัวจะสำคัญที่สุดแล้วก็เน้นนักเตะที่มีการจ่ายบอลที่แม่นยำเพราะว่าจ่ายสั้นยาวจะแบบว่านักเตะจะได้รับบอลได้ต่อเนื่องคือบางทีเอานักเตะที่วิ่งเร็วไปนักเตะวิ่งเร็วจับบอลโง่ผมว่าก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเอาที่มันแบบว่าจับบอลดีๆดีกว่าส่วนกองหน้านะครับผมว่าก็ควรมีความเร็วแต่ถ้าไม่มีความเร็วก็ต้องจับบอลดีอันนี้จากที่ผมเล่นการเงินนะครับการเงินของผมเนี่ยผมเอานักเตะที่ค่อนข้างเร็วอย่างกองหน้าผมวิ่งประมาณ90แต่เลี้ยงบอลแค่60กว่าปรากฏว่าดูเหมือนว่าวิ่งเร็วแต่ตอนจับบอลเล่นนี่ครับเห็นชัดเลยมันจะจับบอลช้าตรงนี้ครับที่เน้นส่วนเตะมุมนะครับคนขอมาเหลือเกินผมไม่มีเทคนิคมากจริงก็เล่นไม่กี่อย่างก็ที่เน้นก็เน้นเรื่องการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ที่เป็นฟีเจอร์ของภาคนี้ L1 นะครับที่ว่ามันจะเลือกได้เลยนะครับว่าบังคับให้นักเตะคนไหนมารับบอลบางทีก็ลองปรับให้มันไปยืนตรงกลางบ้างยืนคุมเสาแรกบ้างผมว่าก็แย่งโมงได้หลายครั้งเหมือนกันนะครับคือไม่มีแท็กติกอะไรมากจริงตั้งแต่ FIFA 17เอาฟีเจอร์นี้เข้ามาผมว่าเตะมุมมีโอกาสมากขึ้นโอ้โหลูกนี้ครับเกือบไปเหมือนกันคู่แข่งคนนี้ผมถือว่าเขามีฝีมือนะครับถือว่าเล่นการ์ดพวกนี้มีสเต็ปการเล่นที่ดีแต่ว่าโชคดีว่าทีมงานเฟิร์มไฟวายิงนำไปก่อนรูปเกมก็เลยพวกเราเป็นต่อนิดนึงก็จบไปครึ่งแรกดูครับเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับตามที่บอกสูสีกันแล้วก็นี่ครับฟอลสกาที่ผมบอกแล้วก็เน้นเรื่องถ้าใครจ่ายบอลไม่แม่นจริงๆนะครับอันนี้ชอบถามกันเหลือเกินผมว่าง่ายสุดนะจ่ายตัวใกล้ไอตัวที่มันยืนอยู่ไกลๆผมบอกเลยว่าอย่าส่งถ้าส่งจริงๆเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่กองหลังของคู่แข่งจะอินเตอร์เซปบอลได้เนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผมว่าเคาะตัวใกล้ง่ายที่สุดแล้วก็จ่ายแม่นยำด้วยคือถ้าใครจ่ายไม่แม่นจริงๆก็แท็กติกไปปรับพาสซิ่งเอาให้น้อยผมว่าเอาประมาณ30ผมมั่นใจว่าจ่ายบอลแม่นแน่นอนเอาครับรูปเกมได้โต้กลับมีอะไรบ้างครับก็ไปหน้าไม่ได้ก็วนกลับมาครับไอการวนกลับมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะถ่วงเวลานะครับเพียงแต่ว่าแค่รอจังหวะให้แบบมีเพื่อนเติมขึ้นไปในแดนของคู่แข่งให้เยอะพอถ้าเติมเยอะเนี่ยเราจะมีทางเลือกในการเล่นค่อนข้างเยอะอันนี้ผมว่าผมได้ความรู้นี้มาจากการดูบอลของจริงแล้วก็งานอดิเรกของผมนะครับก็จะดูบาร์ซ่ากับมาดริดเยอะที่สุดถ้าไม่นับลิเวอร์พูลนะผมดู2ทีมนี้เยอะที่สุดเลยคือทำให้การเล่นฟีฟ่าของผมเนี่ยอยากจะเล่นเรียนแบบของจริงแล้วก็ผมวางแพลนอันนี้ด้วยนะครับเห็นคนชอบขอเรื่องของแท็กติกมาเยอะๆเดี๋ยวขอให้เป็นคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะสอนเรื่องอันนี้เลยว่าผมหาไอเดียยังไงในการประดิษฐ์แผนให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราแล้วก็นักเตะที่เรามีใน FIFA Ultimate Team แล้วก็มีอีกอย่างนึงด้วยนะครับคือมีเพื่อนซีผมอีกคนหนึ่งเขาขอมาแล้วก็มีแฟนคลับบางคนเนี่ยขอมาว่าอยากหัดเล่น FIFA Ultimate Team แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นยังไง
เขาก็บอกให้เฟอร์ไฟล์ Y นี่นะครับก็ช่วยจัดคลิปหน่อยอัพคลิปได้ไหมทำคลิปมือใหม่สำหรับเล่น FIFA Ultimate Team ผมวางแพลนในหัวแล้วผมว่าเดี๋ยวผมจะทำแล้วผมจะอธิบายให้ละเอียดที่สุดผมอยากให้เพื่อนผมแล้วก็แฟนคลับคนอื่นๆเล่นโหมดนี้นะครับผมว่าสนุกแล้วก็มันได้บริหารสมองแล้วก็วัดไหวพริบว่าเราจะจัดทีมยังไงให้แบบว่าไปเก็บแรงกิ้งได้สุดยอดที่สุดเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าแต่ระยะเวลาในการทำเดี๋ยวผมขอสักเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ผมขอสักไม่เกิน 2-3 วันละกันบางทีเนี่ยผมอยากอัพคลิปทุกวันนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยหัวไม่นึกอะไรไม่ออกจริงก็เลยแบบไม่กล้าทำกลัวทำออกมาแล้วกาก็เลยแบบเฮ้ยบางทีเว้นช่วงไปสัก 3-4 วันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะปั่นให้เร็วที่สุดแล้วก็มีน้องบอสนะฮะน้องบอสขอมาว่าให้จัดทำเป็นไฮไลท์ได้ไหมทำแบบไฮไลท์ที่พี่เฟิร์นคิดว่าเป็นรูปเกมการเข้าทำประตูที่พี่เฟิร์นมองว่ามันสวยโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำละกันแล้วก็ส่วนเทคนิคการเล่นเดี๋ยวผมคิดก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างแต่ตรงนี้ผมยังไม่กล้าทำนะครับเรื่องของฟรีคิกแล้วก็เตะมุมหรอเตะมุมใช่ฟรีคิกนี่ผมยิงแม่นสุดผมยิงได้แค่25เมตรเองระยะไกลกว่านี้หรือว่าใกล้ผมยิงไม่ค่อยแม่นผมมีระยะเดิมๆจริงก็เลยไม่รับปากเรื่องการทำคลิปละกันผมอยากทำอะไรที่แบบว่าผมรู้จริงๆผมจะถนัดการเล่นในสนามมากกว่าแล้วก็เรื่องของการปรับแท็กติกการปรับอินสตรัคชั่นผมเน้นพวกนี้ผมก็ดูบอลของจริงแล้วก็มาปรับเล่นผมว่าฟินโอโอเคครับ70กว่านาทีบรรยายนอกเรื่องเยอะรูปเกมถือว่าคู่แข่งก็ยังกดดันไม่ได้นี่ครับแย่งบอลกลับมาได้เอาครับเลี้ยงโต้กลับการเลี้ยงบอลก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับก็มองหาพื้นที่ว่างในสนามแล้วก็เลี้ยงไปเลยพอเลี้ยงไปพื้นที่ว่างเยอะๆคู่แข่งก็จะมาไล่บีบแล้วเราก็ตบกลับมาที่ตรงกลางแบบนี้ง่ายๆนะครับตบแบบนี้ก็จะเป็นการจ่ายแบบจ่าย X หรือว่าจะจ่ายแบบนี้ก็ได้ครับผมลองมาได้ทั้ง2แบบจ่ายแบบ Diven Goal Pass หรือว่าการจ่ายช็อตพาสธรรมดาได้เหมือนกันอันนี้แบ็คขวามาเรียโน่ครับแบ็คขวาเซบีย่าราคาถือว่าถูกแล้วก็ผมขอบคุณอีกคนนึงนะครับใครก็จำไม่ได้นะฮะอย่าว่าผมละกันนะฮะถ้าจำชื่อไม่ได้เขาบอกมาว่าในคลิปก่อนเนี้ยเฟอร์ฟายวายพูดผิดที่บอกว่านักเตะในทีมที่แพงที่สุดผมบอกไปว่าในพาสก่อนเนี่ยผมบอกว่าเป็นคูตินโญ่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมเพิ่งกลับไปดูใหม่เป็นวิลเลียนวิลเลียนตอนนั้นซื้อมา 60,000 คอยแล้วก็เดี๋ยวมีคนถามเสริมอีกการเก็บคอยเก็บยังไงครับพี่จริงๆไม่มีอะไรมากครับอย่าเปลี่ยนทีมบ่อยแล้วก็ซื้อนักเตะแบบนักเตะทำมาหากินก่อนเอาที่พลังปานกลางจัดทีมให้ได้สัก4ดาวครึ่งโอเวอร์ออลสัก78แล้วเอาทีพวกนี้เก็บตังค์เรื่อยๆจบต่อนัดเนี่ยจะได้ประมาณ450คอยแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าเติมบูสต์อันนี้จะเป็นของฟรีทาง EA เขาให้เรามาผมจำไม่ได้นะครับว่าให้มาเยอะในระดับไหนก็บางทีบางนัดก็จะได้ครั้งละพันคอยขึ้นลองไปกดเช็คดูละกันแต่ถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวรอคลิปหน้าละกันเดี๋ยวผมรวบรวมไว้ให้ดูดีไหมแล้วก็ผมแนะนำนะครับว่าในระดับดิวิชั่น1หรือว่าถ้ารูปเกมเรามองแล้วว่าคู่แข่งคนนี้มีการเล่นที่ดีผมแนะนำว่าการเตะมุมผมว่าเล่นสั้นดีที่สุดเพราะว่าบางทีเล่นยาวเตะพลาดปุ๊บโดนโต้กลับบันไลเลยครับโอ้ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเกมก็ถือว่าเริ่มขาดและดึงจังหวะบ้างอะไรบ้างดีกว่ายอมโดนคนอื่นว่าตุ๊ดละกันนะแต่ว่าเราได้ชัยชนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมเน้นเรื่องการเลี้ยงอันนี้เฟ
Face Up Dribbling ใครที่อยากเลี้ยงบอลติดเท้านอกจากไม่ใส่สปีดแล้วก็เป็น Face Up Dribbling ไอ้ที่ปุ่ม Pace Control คู่กับปุ่มวิ่งผมถือว่าการเลี้ยงจากคล้ายๆเมสซี่เลี้ยงเกี่ยวบอลกับข้างเท้าส่วนอันนี้ครับราคาถือว่าถูกครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นฟอลสก้าแล้วก็เล่นลีกพรีเมียร์ลีกผมแนะนำตัวนี้โรเบโต้ฟิเมียโนซึ่งของจริงนี่กากเหลือเกินนะฮะตั้งแต่ผมว่าเขามีเรื่องของที่ขับรถผิดระเบียบที่อังกฤษผมว่าเหมือนกับสมาธิของเขาจะไม่ค่อยดีคือเหมือนกับว่ามีเรื่องปัญหาในใจแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวพอจบคดีนี้ผมก็หวังว่าให้ฟิเมียโนฟอร์มดีได้แล้วนะฮะไม่งั้นลิเวอร์พูลผมว่าจบปีนี้ผมเชื่อลึกๆนะผมว่าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกผมเริ่มมองอย่างนี้แล้วโอเคครับเป็นไงครับแมตช์นี้ถือว่าแหลมนะครับการชนะทีมแบบนี้3ลูกขึ้นไปเดี๋ยวผมพูดต่อเรื่องลิเวอร์พูลนิดนึงผมว่าลำบากก็เริ่มแพ้ติดต่อกันแหละแต่ถ้าใครอยากเอาแผนลิเวอร์พูลที่แพ้ฮาวพิมพ์มาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมบอกคัสตอมแท็กติกให้เลย ผมรู้หมดเลยทุกซอกทุกมุมลิเวอร์พูลชุดนี้ผมบอกได้สบายมากจบไปครับแมตช์แรกใครที่เจอกับทีมแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสู้ไม่ได้ว่ะทีมคนรวยก็ขอให้ดูแมตช์นี้เป็นแรงบันดาลใจแล้วกันผมถือว่าเอาไว้แล้วก็ทีมนี้ถือว่าเป็นระดับเกือบท็อปทางพรีเมียร์ลีกผมว่าตัวเทพก็จะมีอเล็กซิสซานเชสแล้วก็เอ็มคีตาเลียนน่าจะอ่านแบบนี้นะครับตามภาษาทางมันประเทศอะไรแล้วนะอัลแบเนียผมเคยฟังคอมเมนเตเตอร์บอกมาคีตาเลียนแล้วก็ผมจำได้นะครับว่าคนนี้ผมมีติดตามเป็นกลุ่มเฟซฟีฟ่าเดียวกับเขาด้วยผมเคยเห็นเขาเล่นจากภาคเก่าคนนี้เล่นดีเป็นคนไทยด้วยนะครับถือว่าตอนภาคก่อนเจอกันเสมอกันเล่นใช้ได้เหมือนกันก็ถือว่านี่เอาแมตช์ที่แบบเจอการ์ดดีๆแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็รวมถึงเจอคู่แข่งที่รู้สึกว่ารับมือได้ยากไม่ว่ายังไงครับก็ไม่ว่าจะเจอคู่แข่งมาสไตล์ยังไงผมก็ยังย้ำนะครับว่าเล่นสไตล์ที่เราคิดว่าเราเล่นได้ดีที่สุดอย่าเปลี่ยนสไตล์เยอะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเจอการ์ดเขาเทพก็ไม่กล้าต่อบอลสู้ผมว่ามันต้องใจถึงครับครองบอลไปเลยแพ้ชนะมันอีกเรื่องนึงเราให้แบบว่าพอใจในฟอร์มการเล่นเคลื่อนไหวให้ดีบังคับให้เป๊ะแค่นั้นพอแล้วลูกยิงไกลนี่ภาคนี้ก็แนะนำนะครับว่าปิดโซนดีๆแล้วกันไม่งั้นโดนโป้งหายเหมือนกันนี่ครับจังหวะโต้กลับก็ถ่ายออกมาที่ด้านนอกก่อนเลี้ยงดึงจังหวะส่งครับโอ้โหนี่ครับพอเราคิดช้าทำช้าเขาก็ลงมารับเรียบร้อยแล้วคือบางคนก็จะชอบบ่นนะครับว่าทำไมนักเตะของทีมผมถึงช้ากว่าคู่แข่งผมอยากให้มองแบบนี้นะครับคือคู่แข่งใน10นัดเนี่ยมีทั้งหมด10แบบบางทีเจอหลายสไตล์เราอย่าไปคิดว่าเราชนะแมตช์ก่อนแล้วจะคิดว่ามาชนะแมตช์นี้มันคนละคนกันคือบางทีสปีดบอลของเราอาจช้าไปลองจ่ายบอลให้เร็วขึ้นกระจายจากซ้ายไปขวาสลับไปข้างบ้างให้เร็วกว่าเดิมผมคิดว่าเกมของเราจะไปได้เร็วขึ้นบางทีเข้าไปในกรอบเขตโทษทำให้เร็วคิดไม่ออกก็ยิงไปเลยคือเผื่อเอาลูกเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงช้าเกิดตัดสินใจช้าจะจ่ายไหมจะยิงไหมมันจะมีปัญหาคือต้องคิดแล้วทำเลยผมคิดว่าจะทำให้เล่นฟีฟ่าแล้วจะเขาเรียกว่านำคู่แข่งไปก้าวหนึ่งผมว่ามันมีแค่นี้จริงมันเป็นการวัดเรื่องของหัวใจแล้วก็ความเข้มแข็งสมาธิอันนี้สำคัญรูปเกมเกือบ20นาทีครับก็มีจังหวะหวาดเสียวบ้าง
รู้สึกว่าคู่แข่งจะบุกมาเสียวขวานะครับผมชอบตัวนี้นะครับถ้ามีตังจริงๆถ้าเล่นพรีเมียร์ลีกอยากซื้อมาอเล็กซิสซานเชสเป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเป็นนักเตะที่มีอากิลิตี้ที่ค่อนข้างสูงพวกอากิลิตี้เนี่ยครับคือจะทำให้เลี้ยงล็อกหลบได้ดีล็อกหลบแบบดิจิตอลนะคือผมว่าส่วนเนี้ยจะสำคัญที่สุดส่วนกองหลังผมว่าเน้นเรื่องอันนี้ดีเฟนซ์ให้เยอะดีเฟนซ์เยอะดียังไงจากที่ประสบการณ์ลองมานะครับทำให้ดักลูกแย่งลูกโมงได้ดีแล้วก็ประกบคู่แข่งได้แหลมมากนี่ครับก็คู่แข่งเห็นไหมครับว่าคนนี้ผมบอกว่าเล่นใช้ได้เลยก็เห็นไหมฮะว่าเขาไม่ค่อยหลงกลนะฮะแย่งบอลค่อนข้างดีใครมีโอกาสเจอเขาก็เล่นดีๆและการเล่นให้รัดกุมผมว่าน่าจะต่อกรกับเขาได้แล้วก็การ์ดพรีเมียร์อีกคนนึงนะครับที่เวลาได้เจอนะฮะไม่ชอบเจออาโรเมโอลูคาคูผมว่าโคตรอุบาทเลยครับยิ่งสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมว่ามีอินฟอร์มเพราะว่าเขาแฮตทริกใส่บอลสมัตผมว่าน่าจะบอกให้แฟนคลับหลายคนนะครับถ้าได้เจอกับการ์ดลูคาคูการ์ดอินฟอร์มระมัดระวังด้วยแม่งวิ่งเร็วเบียดดีมึงยังยิงคมอีกคนอะไรเพอร์เฟกต์เหลือเกินแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวผมว่าต้องเจอแน่เอแดงฮาซาโอ้ผมว่าโอ้โหถ้าใครดูนัดที่เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับเจอกับอาร์เซนอลแหวกครึ่งสนามโอ้โหแม่งคอสเซนี่หลังหักเลยส่วนนักเตะที่ฮาวซิตี้ยิงลิเวอร์ใครฮะผมจำชื่อไม่ได้น่าจะมีการฮะนี่นำไปแล้วครับ 1-0 ได้จังหวะโต้กลับแล้วก็ยิงคมครับอันนี้น่าจะเป็นการยิงแบบโลช็อตก็คือการยิงสี่เหลี่ยม2ครั้งนั่นเองลองไปดูคลิปละกันนะครับดูเหมือนง่ายแต่กว่าผมจะยิงเป็นนะครับก็ใช้เวลาการยิงฝึกผมฝึกแบบนี้มาตลอดนะครับก็ประมาณเดือนนึงเยอะไหม ก็เหนื่อยเหมือนกันพอยิงเป็นปุ๊บผมก็ได้เรื่องความแม่นยำที่เยอะขึ้นบางทีหลุดมุมเฉียงผมยิงโลช็อตเข้าหมดเลยนี่ครับเลี้ยงดึงแล้วก็จ่ายนี่ครับเห็นไหมฮะวิธีการเล่นง่ายๆบางทีอาจจะแค่เราเลี้ยงเก็บบอลให้ดีรอดึงจังหวะให้คู่แข่งเติมเฮ้ยไม่ใช่ให้ทีมของเราเติมขึ้นมาเราก็จ่ายก็ได้ประตูแบบนี้ครับผมก็ดีใจนะฮะที่ถือว่ารูปเกมครึ่งแรกเนี่ยนำไป2ลูกน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจริงนะฮะผมว่าน่าจะสู้ได้แล้วก็น่าจะไม่แพ้นี่ครับก็คู่แข่งก็เริ่มดันแล้วอันนี้ครับตัวนี้ชอบมากครับวิลเลียนถือว่าเก่งเลี้ยงบอลดีแล้วก็ผมว่าเปิดบอลใช้ได้แต่ถ้าใครบอกว่าวิ่งไม่เร็วอ้าวผมงงครับอันนี้ตอนที่เล่นด้วยกันนะฮะเหมือนกับคู่แข่งผมไม่รู้นะครับว่าเน็ตทางเขามีปัญหาหรือว่าสมาธิเขาเริ่มหลุดหรือเปล่านะฮะเหมือนกับเนี่ยครับก็จู่ๆก็เลี้ยงเข้าประตูตัวเองไปเลยแล้วก็ผมแนะนำนะครับว่าถ้าต้องเจอคู่แข่งเกิดเล่นแบบนี้ผมแนะนำนะครับว่าอย่าส่งเมสเซจไปด่าเขาต่อให้รู้ว่าเป็นคนไทยขอให้จบที่การเล่นเกมและการให้คิดแบบนี้ถือว่าเขาไม่สู้แล้วแล้วก็เขายอมรับความพ่ายแพ้แล้วผมว่ามีแค่นี้ดีกว่าบางคนไม่จบแล้วก็ผมจะไม่ชอบที่สุดนะครับคือการแคปเจอร์ชื่อทีม ID ไปด่าในกลุ่ม Facebook อันนี้ผมขอผมว่ามารยาทในการเล่นเกมจบที่ในเกมไม่ต้องไปด่าแล้วถือว่าเขายอมแล้วแล้วก็ให้คิดแก้ดีก็ดีครับเราจะได้3แต้มที่ง่ายหรือถ้าใครที่เล่นแพ้แล้วมีคนส่งมาด่าว่าทำไมมึงเล่นโง่จังวะไอ้ควายอะไรอย่างเงี้ยด่าฟักด่าอะไรส่งกลับไปเลยครับก็กูเล่นโง่แล้วไงมึงเคยโง่กูหรือเปล่าด่ากลับแบบนี้ไปเลยถ้ามึงเก่งจริงมึงกล้ากว่ากูสิวะผมว่าไม่มีใครที่จะด่าแบบนี้ให้ดูนะเป็นผมถ้าใครด่าผมกล้า
ผมส่งแบบนี้กลับไปเลยแล้วไงก็กูกากเออเกมกูเรื่องของกูก็แค่นั้นไม่ต้องไปอะไรมากมายแบบไปตัดพ้อด่าใน Facebook นะฮะผมว่าไม่ดีนี่เหมือนกับแมตช์แบบนี้ผมก็ไม่ด่าเขานะครับผมเข้าใจคือผมว่าบางทีเขาไม่อยากกดออกเขาก็อยากได้คอยแต่เขาก็เลยว่าเออเล่นจบๆไปแล้วกันผมไม่ว่าเพราะผมเคยเล่นกับเขาในภาคก่อนเขาเล่นดีแต่วันนี้อาจจะแท็กติกอาจจะไม่เข้ามือจริงนะโอ้เผื่อบางคนได้เจอไม่แน่นะประมาทเขาอาจจะแพ้ก็ได้โอเคนะครับผมให้ดูหอมปากหอมคอจบเท่านี้ละกันผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายคนที่อยากจะขึ้นมาดิวิชั่น1ว่ากำลังเล่นดิวิชั่น1แล้วไม่รู้จะเล่นแบบไหนก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวคลิปมือใหม่ FIFA Ultimate Team แล้วก็เทคนิคใหม่ๆเดี๋ยวเฟิร์นไฟวายจัดแน่นอนนะครับรักกันชอบกันยังไงไลค์แอนด์แชร์ Subscribe Channel เฟิร์นไฟวายเยอะๆครับสวัสดีครับ